ครับผมจากกรณีนะครับที่ FC นะครับเพิ่นได้ส่งงานเข้ามานะครับเพิ่นบอกว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะครับเปลี่ยนฟิวเปลี่ยนหยังแล้วไฟบ่ขึ้นเรือนไหม้รถสตาร์ทบ่ติดนะครับเอานะครับผมมาสรุปงานคร่าวๆเบื้องต้นพื้นฐานให้นะครับให้เฮาสังเกตเบื้องแก๊กลูกเต๋าตรงนี้นะครับมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับมันซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับไอ้แก๊กตัวนี้แหละคือตัวปัญหานะครับภายในแก๊กมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมถอดออกให้เบิ่งนะครับเป็นคร่าวๆนะครับพี่น้อง FC เมื่อเราถอดแก๊กออกมาปั๊บนะครับพี่น้อง FC จะสังเกตเห็นว่ามันมีเหล็กตัวนึงอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจิ้มเอาเหล็กตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวก็ต้องขออนุญาตนะครับจิ้มนิดนึงนะครับเอาออกจังได๋ล่ะเดี๋ยวออกให้นะครับเดี๋ยวออกให้เบิ่งนะเด็กตรงนี้นะครับนี่นะเมื่อเฮาใส่งานไปสักพักนึงนะครับสักหลายๆปีเนี่ยนะครับไอ้แจ็คตรงนี้มันเกิดความร้อนแล้วมันขึ้นขี้เกลือขึ้นสนิมนะครับบางอันก็เปื่อยละลายเฮาสังเกตเบิ่งว่าแจ็คเนี่ยเห็นว่ามันเปื่อยละลายครับพี่น้อง FC ตรงนี้นะครับมันเป็นขอต่อสายไฟครับเป็นขอต่อสายไฟหรือว่าจุดร่วมสายไฟนะครับถ้ามันหลวมถ้ามันบ่แน่นถ้ามันช็อตถ้ามันอักไฟจะบ่ขึ้นเลื่อนไหมทุกระบบจะไม่ทำงานนะครับพี่น้อง FC ฟังเสียงเด้อบัดนี้ฟังเสียงให้ฟังเสียงปั๊มเวลาที่ผมทำการถอดแล้วก็เสียบแจ็คไฟนะครับพี่น้อง FC นะฟังดีๆเด้อนี่นะครับเสียบปั๊บนะถ้าถอดออกนะครับถ้าถอดออกนี่นะครับระบบทุกอย่างมันจะบ่ติดเลยนะครับแต่ถ้าเฮาต่อเสียบเข้าไปปั๊บปั๊มทำงานไฟขึ้นเรือนไหม้ไฟถ่ายไฟเบรกทุกอย่างสตาร์ทมือได้นะครับแต่ว่านะครับถ้ามันบ่แน่นหรือว่ามันสกปรกหรือว่ามันเปื่อยนะครับตรงนี้แหละนะครับแจ็คนี่คือแจ็คสำคัญเลยนะครับไฟจะบ่ชาร์จพร้อมแหละนะครับพี่น้อง FC ไฟไม่ชาร์จนะครับไฟบ่ขึ้นเลื่อนไหมสตาร์ทมือบ่ได้ปั๊มบ่ทำงานไฟเบรกไฟถ่ายไฟบ่ติดจักอย่างโดยปกติเฮาเสียบเข้าไปปั๊บนี่นะครับเปิดสวิตช์กุญแจไฟเลื่อนไหมขึ้นนะครับไฟเลี้ยวติดแต่ดังนะครับไฟถ่ายติดนะครับพี่น้อง FC ให้เฮาสังเกตจากเสียงที่พี่น้องได้ยินสตาร์ทมือได้เด้ที่นี่นะครับอันนี้สรุปงานให้นะครับก็แล้วแต่ว่าพี่น้องจะแก้ปัญหาจังใดอันนี้ก็ตามใจตามความชอบของพี่น้อง FC เลยละกันครับ